วัสดีครับผมรับแอร์เรีย24หรือแอร์เรียชนะก็กลับมากันอีกแล้วนะผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้สภาพอากาศดีมากไม่ดีหรอกร้อนเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเสื้อเวย์ผมจะทำการเลเวลตัวนี้ครับผมนี่ครับงานเก่าแล้วครับเป็นงาน Master Rider G3 กับ G3 X นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะรีวิวตัวนี้ก่อนครับก็คือเจ้า G3 นั่นเองนะครับผมจะรีวิวตัวนี้ก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมารีวิว G3 X กันนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปรีวิวผมขอแฝกหนึ่งครับคือผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับการลดไขมันไปนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันลดไขมันนะครับผมซึ่งใครอยากได้ของรางวัลครับซึ่งเป็นของรางวัลที่แบบทำให้คุณนั้นควบคุมปริมาณอาหารหรือสามารถเบิร์นแคลอรี่ได้อย่างดีนะครับต้องไปตอบคำถามกันนะก็จะได้ผลิตภัณฑ์แฟชเบิร์นนั่นเองครับผมสำหรับเพื่อนผมเป็นคนนั่นแหละครับเพื่อนผมเป็นคนจัดจำหน่ายอยู่นะครับผมถ้าใครอยากได้ฟรีไปตอบคำถามครับในคลิปที่แข่งลดไขมันนะครับผมเพิ่งผมได้อัปโหลดไปแล้วนะครับก็ฝากลมฝากชมฝากไลค์ด้วยนะครับผมฝากแชร์นะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้รับของรางวัลกันทั่วหน้านะครับผมก่อนจะไปดูรีวิวผมขอย้ำทุกคลิปนะครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคพอพูดมาแล้วก็ฝากติดตามคลิปนั่นแล้วด้วยกันเพื่อไปตอบเพื่อแล้วก็พยายามไปคอมเมนต์กันนะครับเพื่อลุ้นของรางวัลนะครับเป็นของรางวัลแฟชเบิร์นนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปรับชมการรีวิวเจ้า G3 กันดีกว่าครับผมไปเลยครับอันนี้ครับผมก็นี่ก็มาแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นตรงหน้ากล่องนะของ Master Rider G3 นะครับงาน SH Figure Art นะครับผมนี่ก็จะเป็นงานเวอร์ชันเก่าครับคือเวอร์ชันแรกนั่นเองนะครับผมซึ่งออกมาในปี2010นะครับจากซีรีส์ Master Rider Akito นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นแพ็คเกจิ้งหน้ากล่องตอนช่วงยุคแรกๆที่ผลิตFigure Artออกมานะครับว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับจะกล่องจะใหญ่เท่านิดนึงครับอุปกรณ์เยอะนะฮะนี่ก็จะเป็นข้างกล่องก็จะเขียนว่า SH Figure Art ครับ Master Rider G3 นะครับผมข้างล่างกล่องครับที่ข้างล่างกล่องจะเป็นบริษัทผลิตโดยบันไดนั่นเองนะครับผมข้างกล่องก็เหมือนกันครับ SH Figure Art Master Rider G3 นะครับผมนี่ด้านหลังครับก็จะเป็นSimple Style Hero Action Heroic Action นะก็จะเป็นท่ากระบวนท่าต่างๆนะครับที่ Master Rider G3 นั้นสามารถเล่นได้นั่นเองนะก็จะมีชมัวนะครับเลื่อยนะครับแล้วก็ปืนนะครับปืนก็สามารถประกอบได้นะครับผมเพื่อเป็นการเสริมนะครับเรามาแกะกล่องกันดีกว่าครับผมซึ่งผมตัวนี้ผมก็เคยแกะไปแล้วเนาะก็เคยเอามาเล่นแล้วครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นผมซื้อมาในเว็บเป็นงานมือหนึ่งหรือมือสองผมไม่แน่ใจน่าจะมือสองเนาะเอ้ยมือหนึ่งเด็กนะฮะโอเคออกมาแล้วนะครับก็จะมีตัว GT มา1ตัวนะครับผมนี่ตัว GT นะครับผมแล้วก็จะมีเลื่อยนะครับแล้วก็จะมีชมวกนะฮะแล้วก็ปืนแล้วก็ตัวปืนบาซูก้านะครับผมมือจะมี1 2 3 4 5 6นะมี6แบบนะครับผมอันนี้ก็จะห่อมาอย่างดีเลยนะครับผมขออนุญาตแกะก่อนนะครับก็การแกะอันนี้หนึ่งเพราะว่าของมาค่อนข้างนานแล้วเนาะออกมาแล้วครับผมนี่ครับเอาตัว G3 นะครับผมเอานี่ขึ้นมาก่อนเลยนะครับตัวนี้ดึงง่ายครับปึ้งนี่ออกมาแล้วครับนี่ Master Rider G3 นะครับผมก็จะเป็นงาน SH Figure Art ครับขออนุญาตเอาบูทออกมาก่อนนะครับผมก็จะมีเลื่อย1อันนะครับผมขออนุญาตนอน G3 เนาะจะได้ดูไม่ยากเท่าไหร่นะครับมีเลื่อย1อันนะครับแล้วก็ชมวกนะชมวกครับผมแล้วก็จะมีปืนนะครับปืนพกเขานะฮะแล้วก็ตัวต่อปืนนะครับผมมือมีทั้งหมด6แบบนะครับคุณผู้ชมสักครู่นะครับผมมือค่อนข้างออกยากนิดนึงนะฮะโอเคออกมาแล้วปิ๊งปิ๊งครับผมมาเรามาดูที่ตัวอาวุธก่อนดีกว่านะครับผมอาวุธดูของชมวกก่อนเลยครับชมวกนี่นะครับผมซึ่งรายละเอียดดีเทลสวยงามมากนะครับหมุนไม่ได้นะวันนี้จะเป็นแบบห่อแข็งมาเลยครับแต่เชือกนี้จะมีเท็กเจอร์คล้ายของจริงนะฮะแต่ก็ไม่ใช่นะครับผมเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับผมวันนี้นี่ครับสามารถบีบได้ครับมันจะเป็นพลาสติกแข็งก็เวลาเล่นก็ระวังมือกันหน่อยนะครับผมดีเทลประมาณนี้ครับนี่สวยงามมากนะฮะโอเคต่อไปเป็นใบเลื่อยครับเลื่อยๆนี่สามารถพับเก็บได้นะครับนี่พับเก็บได้นะฮะเวลาใช้ก็ดึงปื๊ดนี้ออกมาแล้วก็หมุนนี้ออกมาฮะนี่ก็จะเป็นใบเลื่อยนะครับแล้วก็จะใส่มือเข้าไปจับตรงนี้แล้วก็สามารถเป็นอาวุธในการต่อสู้ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับดีเทลสีทำมาสวยมากครับสำหรับเจ้า Master Rider G3 นะครับผมนี่ครับโอเคต่อไปเป็นปืนนะครับปืนพกนะครับน่าจะเป็นปืนพกเพราะในซีรีส์เขายิงเป็นแบบเป็นช็อตๆแล้วไม่ได้ยิงเป็นแบบเป็นกลนะครับ
อันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถประกอบกับอันนี้ได้ครับอุ้ยล่วงสามารถประกอบกับอันนี้ได้ครับก็จะเป็นเหมือนปืนกึ่งบาซูก้ากึ่ง M79 นะครับนี่ก็จะใส่ปุ๊บแล้วก็นี่ครับปุ๊บเรียบร้อยก็จะเป็นยิงไปแล้วก็ยิงปุ๊บกระสุนปืนบาซูก้านะครับถ้าใครดูซีรีส์ก็น่าจะรู้ดีนะครับสามารถขยับตรงนี้ได้ครับขึ้นลงขึ้นลงได้แต่เนื่นๆหน่อยนะครับไม่ได้ขยับเยอะเท่าไหร่นะฮะโอเคมือก็มือมีไม้6แบบนะครับมือมีไม้6แบบก็จะมีมือกำนะครับกำกึ่งกำมิดนะครับผมอันนี้ก็กึ่งกำมิดเหมือนกันนะครับอันนี้มือจับอาวุธนะฮะนี่มือจับอาวุธนะครับอันนี้ก็มือกลางครับอันนี้ก็มือกลางอันนึงอันนี้ก็จะเป็นมือจับอาวุธนะครับอุปกรณ์แกดเจ็ตมีแค่นี้นะครับผมมาดูตัวเอเดนี่ดีกว่าครับผมบัวจีทรีนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ใส่ก็จะเป็นคนที่ชื่อว่าฮิคาว่ามาโกโตะนะครับก็จะเป็นตำรวจหนุ่มนะครับที่ได้โดนคัดเลือกมาทำทดลองชุดจีทรีนะครับโอเคมาดูรายละเอียดก่อนดีกว่าครับผมรายละเอียดส่วนหัวทำดีมากครับหน้าจะเรียวๆหน่อยนะฮะเพราะว่าในซีรีส์หน้าเขาจะบึกๆหน่อยอันนี้หน้าก็จะเรียวๆหน่อยนะครับเพราะเป็นงานHH Figure Art นะครับรุ่นแรกๆนะครับนี่ด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นเหมือนตัวแบตเตอรี่นะครับมันตัวควบคุมแสงไฟฟ้านะครับนี่สีอะไรลงมาละเอียดพร้อมครับไม่ต้องห่วงครับ SS Figure Art นี่เรื่องรายละเอียดสีนี่ทำมาดีอยู่แล้วครับซึ่งพัสดุเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแบบค่อนข้างหนักนิดนึงครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับน้ำหนักค่อนข้างหนักเลยครับอันนี้มันไม่ใช่เหล็กนะฮะแต่ตรงเท้านี่เป็นเหล็กครับเนี่ยตรงเท้าเนี่ยอย่างตรงเท้านี่เป็นเหล็กนะครับนะฮะนี่เป็นเหล็กเลยครับแข็งโป๊กนะฮะโอเคมาดูจุดขยับดีกว่าผมหัวหมุนได้นะครับ360องศานะครับผมนี่หัวหมุนได้นะฮะเงยขึ้นเงยลงได้นะครับนี่เงยขึ้นเงยลงครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นิดหน่อยนะครับโอเคจุดขยับแขนครับหมุนได้รอบทิศนะครับผมกางขึ้นได้นิดนึงครับนี่กางขึ้นได้180องศาเลยครับนี่กางขึ้นได้180องศาเลยนะครับแล้วก็เวลาเล่นก็อย่ากางเยอะมากครับเดี๋ยวทำให้ศอกของเล่นเสียหายได้นะครับก็กลัวๆกันนะส่วนข้อแขนครับข้อแขนขยับได้ประมาณนี้ครับนี่เกือบสุดนะครับข้อมือขึ้นลงได้นะครับหมุนได้นะฮะข้อมือหมุนได้นะครับแขนลงต่อไปจะเป็นช่วงเอวนี่หมุนได้ไม่สุดนะครับหมุนได้แค่นิดๆหมุนได้แค่ครึ่งเดียวครับกึกนะครับประมาณนี้ครับผมชอบดีเทลเข็มขัดมากเลยดีเทลเข็มขัดทำสวยมากครับคุณผู้ชมดูนะโอ้โหทำสวยมากนะฮะอันนี้จะเป็นงานตั้งแต่ปี2010นะคุณผู้ชมผมซื้อมานานแล้วล่ะไม่ได้มารีวิวนะฮะแล้วมีเยอะเลยนะฮะแต่ SF Figure รู้สึกจะมีแค่นี้เนาะโอเคต่อไปขาครับขาขึ้นได้แค่นี้ครับตรงเดินได้แค่นี้ครับข้างหลังก็ไปได้แค่นี้ครับไม่สุดนะฮะโอเคหมุนได้ไหมขาหมุนได้นะครับผมหัวเข่าพับได้ขนาดไหนนี่พับเกือบสุดครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ครับพับเกือบสุดครับข้างหน้าก็นี่ครับตึงได้ครับหลังก็ประมาณนี้ข้อเท้านะครับข้อเท้าหักได้ประมาณนี้ครับผมนี่ขึ้นปุ๊บลงปุ๊บส่วนตรงนิ้วเท้านะครับนิ้วเท้าจะงอได้หรือเปล่าน่าจะงอได้เนาะนี่ครับงอได้ครับแต่ต้องดึงนิดนึงนะครับผมต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะหลุดได้นะครับมันค่อนข้างข้อต่อค่อนข้างแน่นเลยนะฮะโอเคมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นแบตเตอรี่นะฮะให้ดูอีกรอบนึงนะก็จะเป็นที่ตูดจะมีตูดนี่นะมีที่ปิดตูดนะครับผมประมาณนี้ครับโอเคก็โดยรวมดีเทลก็ประมาณนี้ครับผมส่วนมือวิธีการเปลี่ยนมือก็จะเป็นแบบดึงออกได้เลยแต่ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่ามันมีจอยที่ผมเคยทำหลุดไปแล้วเฮ้ยจะได้ของมากเลยผมต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผมโอเคนะครับปึ๊บได้เลยครับตอบปึ๊กให้มันดังกึกนะครับผมเวลาใส่อาวุธก็หยิบปืนอันนี้ก็จะเป็นมือใส่ปืนนะก็หยิบปืนมาใส่ได้เลยนะครับผมนี่มันจะใส่ยากนิดนึงครับเพราะว่ามันยืดหยุ่นได้นี่ครับได้ถือปืนเหมือนกันครับแต่ว่าปืนมันจะค่อนข้างหนักนะครับเวลาถือก็ต้องถือแบบนี้นะฮะนี่ครับมันจะต้องถือแบบนี้ครับมือมันจะได้ไม่หลุดนะครับมันจะได้แบบหลวมๆหน่อยเนาะประมาณนี้ครับผมต่อไปมือใส่เลื่อยนะครับผมใส่เลื่อยนี่ใส่ยังไงนะผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนนี่มือข้อมือนี้ครับผมเอ้ยใช่ป่าววะไม่น่าจะใช่นะโอ้ยมืองงมือนะนี่ครับก็ใส่เวลาใส่มือเลื่อยก็ใส่นี่ไปก่อนครับปึ๊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 บประมาณนี้ครับผมแล้วก็นี่เข้าที่นะครับแล้วก็เปลี่ยนจุกข้อมือนี่ออกครับผมต้องค่อยดึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดได้ครับนี่ครับดึงปึ๊บแล้วก็เอานี้เสียบเข้าไปเลยครับนี่ก็จะได้เป็น G3 ถือเลื่อยนะครับผมนี่ครับถือเลื่อยครับ
แต่ว่าเลื่อยมันจะค่อนข้างไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เห็นไหมฮะเนี่ยมันจะต้องถือแบบสูงๆเนี่ยครับถ้าถือแบบต่ำๆเนี่ยมันจะค่อนข้างหลวมเห็นไหมฮะนี่ฮะโอเคมันค่อนข้างหลวมเพราะว่าจอยตัวนี้ผมทำหักไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมพยายามรักษาอย่างดีนะโอเคก็ดีเทลโดยรวมเจ้า GT ก็มีประมาณนี้ครับส่วนการยืนได้แน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับตัวนี้ครับบาลานซ์ดีมากครับเวลาทำท่าอะไรก็ทำได้เลยครับนี่ประมาณนี้ครับขออนุญาตกล้องลงเนาะนี่ครับนี่ลบลงเลยนะครับโอเคก็โดยรวมเจ้าดีเทลของแล้วก็จุดขยับของเจ้า GT ก็มีประมาณนี้นะครับผมส่วนอันนี้รู้สึกว่าไอตัวชโมเนี่ยต้องถอดอันนี้ออกครับถอดตรงมือนี่ออกปุ๊บแล้วก็ติดอันนี้ได้เลยครับนี่ก็จะเป็นชโมยอย่างนี้ครับหลุดแล้วเฮ้ยก็เนี่ยครับติดตรงข้อมืออย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็จะเป็นชโมกปุ๊บประมาณนี้ครับนี่ได้แล้วครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ตัวนี้ยิงออกไม่ได้ครับจะเป็นตัวเฉยตัวโชว์เฉยนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของเจ้า G3 นะครับงาน SS Figure Art เนาะโอเคจุดขยับก็มีเท่าที่นั่นบอกครับจะมีเท่าที่ผมบอกไปเพราะว่าจุดขยับมันรายละเอียดมันดีอยู่แล้วครับ SS Figure Art ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องรายละเอียดดีเทลแล้วจุดขยับในงานเขาดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่านี่มันจะเป็นแบบงานตั้งแต่ปี2015นะครับมันจะเป็นงาน SS Figure Art รุ่นแรกๆเลยครับที่ออกมารุ่นใหม่ๆสมัยนี้ก็บอดี้ทำตัวบึกขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเรียวขึ้นนะครับผมโอเคแต่ผมขอสรุปเลยดีกว่าครับผมว่าเจ้า GT ตัวนี้ครับซึ่งจะบอกว่าช่วงนี้หาซื้อยากมากครับเพราะมันเป็นงานเก่าแล้วว่าถ้าจะหาซื้อเนี่ยต้องหาซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้นนะครับผมเพราะว่างานมันค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงนะครับพยายามหาซื้อจากพ่อค้าพ่อแค้อะไรก็ได้ตัดเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายอะไรเงี้ยครับเพราะว่างานมันค่อนข้างนานแล้วเนาะแต่ GT คนก็ตามหาเยอะอยู่เหมือนกันครับ GT เนี่ยก็จะมีงานตัวใหญ่นะครับงานเมดิคอมนะไปหาซื้อได้ก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับผมโอเคผมก็พูดไปเยอะแล้วครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทานทำคลิปต่อไปเลยนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวนะนั้นก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปตอบคำถามในคลิปรถไขมันด้วยนะครับเพื่อเราลุ้นรับของรางวัลที่ชื่อว่า Fat Burn นะครับช่วยให้คุณสุขภาพดีขึ้นนะครับผมโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันครับ G3X วันนี้ G3 ไปก่อนไปดีครับ